สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วมาที่เก่าเวลาเดิมมาที่เก่าเวลาเดิมมันเพื่อนอยู่นอกบ้านไม่ได้มันหนาวมันหนาวโอ้ยมืดเลยวันนี้ไปหาเห็ดกลับมาอุ้ย1 ทุ่มแล้วเพื่อนๆ1 ทุ่มแล้ววันนี้จะมาโชว์เห็ดจะมาโชว์เห็ดสักหน่อยนี่ตาได้เห็ดมาเยอะเลยนี่สวยๆเดี๋ยวขอเรียงเห็ดโอ้ยไม่เห็นเดี๋ยวเอาไว้อย่างนั้นแหละเยตาขอเรียงเห็ดก่อนขอออกเอามาทั้งรากทั้งโคนอีกแล้วเดี๋ยวเยตาไปชุดนี้ถ้าเกิดได้ไปนะเพื่อนๆวันนั้นเยตาเล่าให้ฟังป่าอันนี้นะที่เยตาเคยถามคนในหมู่บ้านนี่แหละที่เยตาถามวันนั้นป่าที่ไหนมีเห็ดเขาก็บอกว่าป่าตัวนี้แหละป่าใหญ่มากที่เยตาไปหากับป่าใหญ่มากทีนี้เมื่อวันเสาร์เมื่อวันอะไรวันพฤหัสที่แล้ววันพฤหัสที่ผ่านมาเขาไปหาน้องสาวเขาอยู่แถวนู้นยายตาก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้เจอตั้งแต่วันพฤหัสเนาะพอมาวันนี้ปกติวันอังคารยายตาต้องไปเล่นกีฬาเนาะพอดีฝนมันตกด้วยยายตาก็ไม่อยากไปด้วยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแหละว่าจะไปเนาะก็เลยเห็ดก็ยังไม่ได้ล้างเลยโทรไปหาเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ผลสุดท้ายเขาโทรมาเนาะบอกโทรมายิตาก็เลยบอกโอ๊ยไม่ไปดีกว่าไม่มีใครไปหรอกยกเลิกนะไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายนะยกเลิกยิตาบอกไม่ไปดีแล้วยิตาจะล้างเห็ดบอกว่าไปหาเห็ดมาแล้วว่างี้ใช่ใช่ได้เยอะไหมโอ้ยได้เยอะแยะเขาอยากไปเขาชวนเยตาไปสวยมากเลยอร่อยมันเห็นบ้านเราเลยนี่กระปุ่มแบบนี้อร่อยเขาชวนเยตาไปเยตาบอกโอ้ยต้องถามแฟนว่าไปถูกไหมอะไรอย่างนี้ทีนี้เยตาก็เลยไม่อยากให้แฟนไปด้วยนะวันนี้แฟนเยตารออยู่ที่รถนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไปฝนมันตกยายเลยไม่ให้เกลว่าจะให้กลับบ้านไปอยู่ที่บ้านนั่นก็แฟนเขายังไม่ตื่นเนาะเพิ่งรู้จักกันนะเนาะเกรงใจเขาแฟนยิตาก็เพิ่งรู้จักยังไม่ได้รู้จักกับเขาเลยทีนี้แกก็รออยู่ในรถได้ ตังเยอะเลย รออยู่ในรถเดี๋ยวถ้าเกิดมันเริ่มหมดแล้วแหละเพื่อนเห็นเนาะมันหนาหนาวแล้วเนาะมันเริ่มอุ้ยมันเริ่มหาไม่ค่อยเจอแล้วคิดว่านะยิตาก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าสนุกเพื่อนหาเห็ดสนุกจริงๆถึงว่าจะไม่เยอะเท่าแถวเดนมาร์กแถวสวีเดนแถวฟินแลนด์แถวฟินแลนด์เนาะไม่ใช่เดนมาร์กเนาะถึงไม่เยอะเท่าก็สนุกดีอ่ะเพื่อนเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปีหน้ายิตาซื้อไฟฉายมาด้วยดีกว่าวันนู้นโอ้ยเข้าไปตอนแรกๆอ่ะมันมองไม่เห็นเลยอ่ะเพื่อนฝนมันตกยิตาเอาไฟฉายไปก็ไม่ลืมไว้ในรถอีกเฮ้ยเดี๋ยวชุดนี้ถ้าเกิดยิตาไปจะเจอเห็นหรือเปล่าคิดไว้ก่อนถ้ายิตาไปชุดนี้เดี๋ยวยิตาจะตัดเอาอย่างดีแบบเขามั่งนะตัดเอาแบบไม่เอามาทั้งรากทั้งโคนแล้วมันล้างยากคนแถวนั้นยังเขาเนี่ยเขาไม่เอาล้อไอ้แก่ๆเขาจะเอาแต่อ่อนๆเนาะแก่ๆก็กินได้กินตัวนี้มันแต่เอารังผึ้งเขาออกนะเพื่อนๆกินได้อร่อยเหมือนกันเอาแต่รังผึ้งเขาออกก็กินได้เนาะไม่เป็นไรเฮ้ยดูตรงนี้ได้เยอะเหมือนกันแหละนี่แต่ว่าวันนี้เห็นไหมตะกร้าให้เท่ากับเต็มตะกร้าวันนั้นก็ได้เต็มตะกร้าโอ้ยวันนั้นไม่เต็มหรอกเพราะวันนั้นมันมีไอ้นั่นอยู่ข้างล่างมีอะไรนะมีตะกร้าอยู่ข้างล่างตะกร้าตะกร้าไม้อยู่ข้างล่างขวดน้ำนี่วันนี้ได้เยอะกว่าแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เห็ดจะอ่อนกว่าเห็ดอ่อนเยอะกว่าวันนั้นไม่ค่อยเห็ดอ่อนไม่ค่อยเยอะโอ้ย1 ทุ่มแล้วเพื่อนๆไปช่างเถอะเดี๋ยวแฟนยิตามีกับข้าวแล้วมีอกไก่ที่มันที่ทอดกินเหลืออยู่เมื่อวานอยู่ในตู้เย็น
แค่มาใส่ไมโครเวฟก็กินได้แล้วเดี๋ยวยะตาเอาเห็ดออกหมดก่อนเดี๋ยวยะตาจะอุ่นให้แกกินก่อนก่อนที่ยะตาจะได้ทำงานสะดวกก่อนที่จะเลอะมือนะอันนี้มันเลอะแล้วเดี๋ยวเอาออกมาหมดก่อนเดี๋ยวออกมาหมดก่อนเดี๋ยวจะ อุ้ยจะเห็นเห็นเน็ตสีสวยยะตาไหมเนี่ยเอ้ยอร่อยเห็ดนี่อร่อยอร่อยจริงจริงยะตาไม่ได้โกหกเลยโอ้ยอันนี้ยะตาเอามาทำพันเดี๋ยวจะเอาไซส์นี่เลยนะเอาไซส์ครุเลยอันนั้นแก่ตอนแรกอะเห็นกงเห็นแก่เอาหมดพอได้เต็มตะกร้าแล้วแก่ไม่เอาละพอได้เต็มตะกร้าเดี๋ยวกลัวยาวเดี๋ยวตะเขาเรียงก่อนมาเดี๋ยวยายจะให้ดูได้เยอะแค่ไหนดูเห็นไหมรู้ว่าเห็นหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยดีเก็บกันเนาะนี่มันจะมีแบบขาใหญ่กับขาเล็กนะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวอย่าตาขอพักก่อนมาต่อนะอย่าตาไม่เอาถุงมืออย่าตาอีกอันหนึ่งอย่าตาเห็นถุงมือไหมแบบใส่ถุงมือไหมโอ้ยถุงมือที่ไปหาเห็ดเดี๋ยวขอหาถุงมือขอใส่ถุงมือดีกว่าวันนี้เพราะว่าดูท่าทางมันจะไม่เสร็จง่ายขอเป็นอนามัยหน่อยนะอันนี้อีกอันนึงอยู่ไหนไม่รู้ติดตาเอาไปเก็บเห็ดทิ้งไว้ทางไหนอ่ะใส่ถุงมือก็ถ่ายไม่คือใส่ถุงมือก็ถ่ายคลิปให้ดูเว้ยไม่ได้เตรียมพร้อมความจริงอะนะถ้าไม่เห็นก็ไม่ถ่ายหรอกถ้าไม่เห็นถุงมือนะก็ไม่ใส่หรอกพอดีมันเห็นแล้วอะไรอะมันเห็นถุงมือตอนไปหาเห็ดไปดีกว่าข้างบนดีกว่ามาทำกันเพื่อนทำยังไงเอาเอาอีกแล้วโอ้ยตาน่ะวางไว้ข้างๆนี่แหละนะทำเสร็จแล้วก็วางไว้ข้างๆนี่แหละไม่มีอะไรมาใส่นะนี่เห็นไหมจะเอาตัวนี้ออกนะเอาฟองน้ำออกถ้ามันอ่อนๆก็เอาทำฟองน้ำเลยเพื่อนๆฟองน้ำก็เรียกอะไรไม่รู้นี่ตาว่าฟองน้ำเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะสกปรกมากเพราะมันเปียกฝนแล้วก็เยตาก็มารวมกันหมดอย่างนี้เอ้ยทำงานลำบากติดจมปนุยเอ้ยฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะเพื่อนๆนะฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่าเยตาว่าอะไรไม่รู้หรอกนะโอ้ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ดีกว่าจะได้ทีเดียวรวดเอาไว้ในบทหนังสือพิมพ์ก็เดี๋ยวไอ้นั่นอีกเลยเดี๋ยวใบของไอ้นั่นโรยไปเนี่ยนี่ไหมอ่อนเลยขอจะให้ไม่มีนอนเจาะ
สบายปรื้อใส่หม้อดีกว่าใส่หม้อดีกว่าโอ้ยเสียดายวันนี้มันทำในบ้านเสียดายทำในบ้านมันยังไงอ่ะมันไม่ได้น้ำล้างเห็ดนะไม่ได้น้ำล้างเห็ดไปเทในสวนเพราะว่าเราต้องล้างในครัวในบ้านนะเนาะถ้าอยู่ข้างนอกเราเปิดน้ำใส่ครุล้างนี่ไงเห็ดแถวที่เขาไปเก็บขายใหญ่ๆนี่นะมันมีเป็นเนาะประเทศแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนี่เห็นไหมมีคนถามมาโอ้ยอย่าตาลืมปิดไอ้นั่นอีกแล้วลืมปิดไล่ควายอีกแล้วเสียงรบกวนนะนี่อย่างนี้กินทั้งครึ่งได้นะอ่อนๆอย่างนี้ถ้าคนแถวโน้นก็หาเอาแต่อ่อนๆอย่างนี้แหละเนาะแต่ยะตาบอกแล้วว่ายะตาเอามาทำพันตอนแรกมันไม่เจอก็เก็บเอาทั้งอ่อนทั้งแก่เนาะพอไปเจอเห็ดแล้วก็โอ๊ยพอเจอเห็ดแล้วก็ไม่อยากได้อันแก่แล้วเดี๋ยวไปชุดนี้ไม่รู้มันจะมีอีกหรือเปล่านะมันเมื่อกี้น้องก็บอกว่าถ้าไปก็ให้นัดเขาครับดีแล้วแฟนยิตาจะได้ไม่ไปด้วยยิตาจะไปกับเพื่อนที่เล่นกีฬาเนาะจะไปนัดเจอเขาอยู่นู่นแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าไปดูแต่ชุดนี้ไปยิตาคงอาจจะไม่เอามาอย่างนี้หรอกยิตาจะไปตัดขาเหมือนเขานั่นแหละไปชุดนี้นะเพราะว่ามันเยอะแล้วแหละเนาะเพื่อนๆเนาะกลัวมันเยอะเดี๋ยวปีหน้าไม่ได้ไปเก็บสนุกๆนะกลัวมันขึ้นในสวนเยอะนะกลัวมันขึ้นในสวนเยอะไปเดี๋ยวไม่ได้ออกไปเก็บข้างนอกโอ้ยยะตาจะแชร์ไว้เดี๋ยวปีหน้ามาแกงกินกันเด้อเอาใบยะนางมาด้วยโอ้ยยะตารู้ป่าเห็ดแล้วทีนี้ยะตาก็เตรียมเครื่องแกงเห็ดมาเพียบปีหน้าเนาะแกงมาดิยะตาไม่มียะนางแล้วแต่เดี๋ยวแกงไม่ต้องใส่ใบยะนางก็ได้นะแกงแบบทั้งอ่อมทั้งอะไรมั่วๆไปเฮ้ยได้แค่เห็ดอย่างนี้ก็อร่อยแล้วเนาะเดี๋ยวขามันอร่อยเพื่อนๆเนาะขาเห็ดนี่เห็นไหมที่เหมือนของเขานะขาอ้วนๆเนาะนี่เหมือนกันแต่มันมีไม่ค่อยเยอะมันหมดหน้าแล้วไงเพื่อนๆมันเป็นช่วงเป็นหน้าของเขาเนาะแต่ละประเทศแต่ละประเทศไม่เหมือนกันยิตาว่าไปกับเขาเผื่อเขาจะบอกว่าเห็ดอันไหนกินได้อันไหนกินไม่ได้นะยิตาเอาไว้จำไว้เผื่อจะได้หาคนไปหาคนเดียวที่ไปวันนี้เห็ดอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอ่ะเห็ดพริกเห็ดอะไรนะไม่ค่อยมีมันเริ่มจะหมดหน้าเขาแล้วอุ้ยตั้ง6นาทีแล้วเดี๋ยวยิตาเขาพักก่อนเขาพักก่อนวันนี้เอาไหมอุ้ยเดี๋ยวยิตาจะไลฟ์สดคุยเพื่อนๆบ้างไลฟ์สดไม่ได้เนาะทำอะไรดูอย่างนี้ไม่ไลฟ์สดมันก็เบื่อเปล่าเดี๋ยวฮิตะหยุดก่อนยังมาดูกันอันนี้คลิปนี้ได้หามาแล้วคลิปนี้ได้หามาแล้วนี่มันเล่าให้ฟังก็บอกแล้วว่าฮิตะไม่มีนั่นอะไรนะเรียกว่าอะไรนะไม่มีขาตังยกขึ้นไทยเห็ดให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้มันร่วงจากมือดังตุ๊บเลยสองรอบเ
ใบไม่เยอะเลยนี่ยังไม่หมดยังไม่หมดไม่หมดหรอกเพื่อนๆแต่ว่าเดี๋ยวยายตาจะปะยังไม่หมดหรอกแต่ยายตาจะมาบอกคิดถึงคิดถึงเออยายตาได้เห็ดนี่ขอเพื่อนเข้ามาชิมนี่ที่ว่าเห็ดขอนสนต้องเป็นหัวต้องหัวเขาแบบหัวแบบขนๆนะไม่รู้ว่าน้องมะลิจะเห็นหรือเปล่านะหัวที่มันขึ้นในมันไม่ขนๆนะเขาบอกว่ากินไม่ได้อันนี้มันหัวมันขนๆนี่วันนี้เนี่ยไหนตำน้ำพริกกินแล้วอ่ะที่นู่นน่ะที่บ้านเพื่อนอ่ะนะทีนี้ยายตาก็เลยบอกว่ายายตาจะลองเอามากินดูตอนแรกนึกว่าไม่ได้กินข้าวที่บ้านเขานะยายตาก็เลยเอามานิดนึงว่าจะมาลองเขาบอกว่ามันอร่อยมันอร่อยจริงเลยเพื่อนๆมันกรุบ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 เนาะนั่นแหละได้มาเดี๋ยวปีหน้ายายตารู้แล้วยายตาจะไปตั้งแต่เดือนสิงหาคมไปหาตั้งแต่เดือนสิงหาคมอันนี้ร้ายไปร้ายเห็ดเขาจะหมดแล้วเพิ่งจะรู้ตอนเห็ดจะหมดแล้วเฮ้ยยายตาได้เมนูใหม่แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆกินทำกินเห็นเขาบอกว่ายำยำกินเห็นเขาบอกว่ายำกินอร่อยเดี๋ยวยายตาลองเมนูใหม่ได้เยอะแล้วทำอะไรกินก็ได้เจ้าเนาะเหลือแต่แก่ๆแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกหรือเปล่าเพื่อนๆเนาะยายตามีเวลาแค่เดือนนี้เดือนเดียวอะแหละเดือนพฤศจิกาก็รถแฟนยายตาขับไม่ได้แล้วเพราะว่าเราขับแค่นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้พักรถไม่ต้องเสียภาษีนะ4เดือนกว่าๆที่5เดือนที่จะตามไปอยู่นะก็คือพักรถไว้ถึงเดือนตุลาก็ขับไม่ได้แล้วเพื่อนเอ้ยถึงเดือนพฤศจิกาขับได้ถึงเดือน31ตุลาเนาะพฤศจิกาก็ขับไม่ได้แล้วไปไหนไม่ได้แล้วพฤศจิกาต้องอยู่บ้านเพราะว่าไปไหนไม่ได้แล้วเดือนพฤศจิกาเดือนนี้หมอนัดอุ้ยเพื่อนๆยายตาไม่มีเวลาเลยเพื่อนนี่ไม่เดือนนี้น่ะหมอนัดเยอะมากสำหรับยายตาคนเดียวหมอนัดนี่นวดแขนกี่รอบ3อาทิตย์อาทิตย์ละ2รอบเพื่อนๆพอดีเลยเดือนนี้อาทิตย์ละ2รอบ3อาทิตย์6ครั้งอ่ะนะคณะนวดแขน6ครั้งโอ้ยเยอะนะแล้วก็นัดไปฟังผลเลือดอีกรอบนึงเฉพาะยายตะนะไปนวด6รอบเดือนนี้นวด6รอบแล้วก็หมอนัดฟังผลอีก2คนผัวเมียนี่โอเค2อีกรอบนึงเนาะแล้วก็แฟนยายตาอีกต่างหากแฟนยายตาก็ต้องแฟนยายตาต่างหากอีก2รอบอ่ะเพื่อนๆคิดดูคิดเอาเองแล้วกันว่ากี่รอบยายตา6ยายตา6 7แฟนยายตาอีก2เจ็ดแปดเก้าเดือนนี้นะ9รอบทั้งหมดต้องหาหมอคิดดูภายในเดือนเดียวนะแล้วก็อย่างนี้ทุกปีพอจะกลับอย่างนี้ก็มีการเลี้ยงส่งข้างบ้านมั่งน้องชายแฟนยตะมั่งนั่นแหละ
ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอาทิตย์ปกติก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะยังไม่รู้เลยว่าเสาร์อาทิตย์ไหนจะว่างอะเนาะอย่างนี้ทุกปียิตาก็ต้องเลี้ยงส่งเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยอีกนะเพราะว่าวันเกิดยิตาไม่ได้อยู่นี่ไงก็เลยเลี้ยงส่งกับเลี้ยงตอนมาด้วยยิตาสองรอบมาก็เลี้ยงไปก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยงอะไรมากมายหรอกเพื่อนที่เล่นกีฬาก็แค่นิดหน่อยนะเพื่อนที่เล่นกีฬาด้วยกันยิตาเคยเล่าให้ฟังแหละแค่ดื่มไวน์กันนิดหน่อยเราแกะออกไปมันก็สวยเสร็จแล้วเพื่อนๆเนาะเสร็จแล้วแหละแค่นี้แหละวันนี้น่ะพอยิตาไม่มีอะไรคลิปทำคลิปไปดูยิตาก็มาทักทายคุยหอมปากหอมคอนี่เดี๋ยวยิตาจะลวกจิ้มน้ำพริกเดี๋ยวนี้แหละน้ำพริก20:20แล้วลวกจิ้มน้ำพริกที่ได้มาเมื่อกี้นะที่เขาหอที่เพื่อนก็ดีนะเพื่อนคนนี้น่ะเพิ่งรู้จักกันแต่ยิตาก็ไม่ใช่ว่าเขาเห็นแค่เขาทำกับข้าวอะไรให้กินแต่ว่าดีมันไม่ใช่อย่างนั้นเพื่อนๆแบบมองยิตามองคนรู้อะนะว่าอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะว่าคนไหนหน้าคบหรือไม่น่าคบนะถ้าใครคนไหนนิสัยใกล้ๆเขาก็ทำงานสมบุกสมบันเหมือนยิตานี่แหละเพื่อนๆมีลูกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ทำงานแฟนก็ทำงานอยู่แฟนยังอายุ60แล้วเนาะมีลูกไทยคนหนึ่งกับลูกกับฝรั่งคนหนึ่งเขาก็อยู่บ้านก็บ้านเขาก็เนื้อที่ประมาณ1ไร่เพื่อนๆก็ทำงานของผู้ชายหมดเลยอ่ะเนาะตัดรงตัดรั่วอะไรเหมือนกับว่าแฟนไปทำงานแกอยู่บ้านเนาะไม่ใช่แกหรอกน้องเขาอยู่บ้านเขาก็ทำไปดีกว่าอยู่เฉยๆเนาะนั่นแหละจ้าแค่นี้แหละคิดถึงเดี๋ยวถอดถุงมือไปจะถอดทำไมล่ะเดี๋ยวจะไปล้างมือก่อนเดี๋ยวมันสกปรกเนาะปิดยังไงล่ะทีนี้คิดถึงรอบหนึ่งรอบสามรอบหนึ่งกับรอบสามเลย